แม้ข้าวจะเป็นอาหารหลักของคนไทยมาแต่ไหนแต่ไรหากบรรพชนครั้งอดีตยังเรียนรู้จากธรรมชาติแสวงหาพืชผลทดแทนยามขาดแคลนเกิดภูมิปัญญาพัฒนาสืบเนื่องต่อยอดให้แก่คนยุคปัจจุบันผู้คนในแถบตะวันออกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เคยถึงกับอดข้าวไม่มีข้าวกินแต่ว่าเราก็พบว่ามีชาวบ้านจำนวนหนึ่งที่ยังต้องออกไปขุดหาพวกมันมายังชีพในบางช่วงเพราะว่าข้าวเขาอาจจะไม่พอมันเหมือนเขาไปหาของขวัญที่มาตามฤดูกาลที่จะเอามาให้ลูกให้หลานได้กินในระหว่างที่รอข้าวใหม่จะออกเขาก็จะออกไปหาขุดกลอยขุดมันมาเก็บไว้มันไม้ถาวและไม้ต้นหลากสกุลหลายวงแหล่งอาหารสำคัญปลูกง่ายที่นาสวนริมรั้วหรือปลูกแซมในสวนหลังบ้านแบ่งประเภทตามแหล่งเจริญเติบโตในชุมชนรอบผืนป่าตะวันออกได้แก่มันบ้านมักปลูกกันแพร่หลายในครัวเรือนตลอดปีมันอ้อนบางท้องถิ่นเรียกมันขาวกลอยขี้กุ่งมันมูมันหมากไก่มันหมากบุกมันหมากมู่หรือมันหมากโกไม้เถาล้มลุกมีเง่าหนามสีดำแหลมคมเว้นระยะห่างๆตามเถาใบรูปหัวใจกลมหัวออกเป็นกลุ่มรูปร่างกลมหรือไข่รียาวเปลือกนอกสีน้ำตาลเหลืองผิวเรียบเนื้อในสีขาวเหลืองมันตลับไม้เถาสี่เหลี่ยมสีเขียวใบรูปหัวใจมีหัวอากาศกลมหรือค่อนข้างกลมเปลือกนอกสีน้ำตาลเทาผิวเกลี้ยงหัวออกเดี่ยวเป็นลอนหยักค่อนข้างกลมเปลือกนอกสีเทาดำผิวหยาบเนื้อในสีขาวนวลมันจาวมะพร้าวมันพื้นบ้านลำต้นเถาเหลี่ยมสีเขียวใบรูปหัวใจรีฐานแคบหัวออกเดี่ยวกลมหรือค่อนข้างกลมสีค่อนข้างดำเนื้อในสีขาวอมเหลืองมันเลือดลำต้นเป็นเถาสี่เหลี่ยมสีเขียวและม่วงแดงปีกในทั้งสี่สีม่วงเข้มระยะแรกใบรูปหัวใจรีฐานใบกว้างปลายใบแหลมสีม่วงหัวอากาศค่อนข้างกลมหรือรีเรียบหรือเป็นลอนหัวออกเดี่ยวหรือหลายหัวคล้ายอุ้งเท้าสัตว์เปลือกสีน้ำตาลเข้มผิวหยาบเปลือกในสีม่วงเข้มเนื้อในสีขาวอมม่วงมันมือเสือไม้เถาล้มลุกมีเง่าหนามสั้นๆกระจายทั่วลำต้นใบรูปหัวใจกลมฐานใบกว้างปลายแหลมหัวออกกลุ่มมากกว่า10หัวเป็นลอนหยักคล้ายอุ้งเท้าเสือเปลือกนอกสีน้ำตาลเหลืองผิวเรียบเนื้อในสีขาวเหลืองมันกลอยบ้างเรียกว่ากอยหรือกลอยอดีตเป็นมันป่าชาวบ้านนำมาปลูกไว้ใกล้บ้านเพื่อสะดวกบริโภคไม่ต้องเดินไกลขึ้นเขาไปเก็บไม้เถากลมสีเขียวหรือดำมีหนามใบขนปกคลุมหัวกลมใหญ่เป็นกระจุกอยู่ใต้ดินหัวดิบมีพิษเบื่อเมาฝานแช่น้ำไหลแล้วนึ่งหรือต้มสุกจึงจะกินได้